ก็ในวันนี้นะคะเราก็จะฟังเนาะตัว listening นะคะจะอยู่อีกคลิปหนึ่งซึ่งอาจารย์อัพโหลดลงไปให้แล้วแหละแล้วเราไปลองฟังดูนะคะแล้วมันก็จะมีการพูดถึงโรงเรียนที่ชื่อว่า Green School Bali นะคะตัวนี้มันเป็น Green School ยังไงนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยเขาอธิบายคร่าวๆเนาะมันเป็นโรงเรียนนะคะในเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งห้องเรียนเขานะคะทำจากไม้ไผ่แล้วก็อยู่ใกล้ธรรมชาติคือรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเลยแหละแล้ววิชาหลักๆที่เขาเรียนเนาะก็จะเป็นวิชา mathematics นะคะก็คือคณิตศาสตร์ reading การอ่าน science ก็คือวิทยาศาสตร์แล้วก็ green studies นะคะก็คือวิชาการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาตินั่นเองนะคะโดยที่มันจะมีคำที่เขาใช้อยู่ในตัว listening ตัวนี้ก็คือมี environmental นะคะคือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็ mission คือภารกิจพอสองคำนี้มารวมกันเนี่ยเป็น environmental mission ก็คือภารกิจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองก็คือเขาเรียนเกี่ยวกับการรักโลกนะคะช่วยป้องกันพวกปรากฏการณ์โลกร้อนนะคะมีรีไซเคิลขยะมีการแบบว่าปลูกผักกินเองนะคะทำอาหารกินเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากธรรมชาติเลยโดยที่นักเรียนเขามีอยู่ประมาณนะคะไม่ใช่ประมาณสิเกินกว่า400คนนะคะมี400คนขึ้นไปโดยที่มีตั้งแต่ early years ก็คืออนุบาลก็คือ kindergarten นั่นเองนะคะ primary ก็คือประถมแล้วก็ middle school มัธยมต้นนะคะแล้วก็ high school คือมัธยมปลายนั่นเองนะคะโดยที่ลองมาดูในข้อ4นะคะเขาถามว่า what type of person is the podcast for นะคะ podcast ตัวนี้นะคะมันเป็นการโฆษณาโรงเรียน Green School Bali เนี่ยดังนั้นคนที่จะสนใจก็คือต้องเป็น parents นะคะก็คือผู้ปกครองนั่นเองเสร็จแล้วนะคะ what plans จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมีการใช้ who what when where why นะคะพวกนี้นำหน้ามันเป็นการถามถึงรายละเอียดนะคะเราจะต้องตอบอย่างเช่นแบบเราไม่ตอบ yes นะเราตอบเป็น parents อย่างเงี้ยอย่างข้อ2 what plans and decisions are these people makingเขาก็บอกว่า plan นะคะก็คือแผนงานนะคะต่างๆและการตัดสินใจต่างๆเนี่ยที่ผู้คนเหล่านี้เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรนะคะเขาตัดสินใจจากอะไรนะคะก็คือตัดสินใจเวลาฟังพอดแคสต์ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะคิดว่านะคะจะส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนไหนดีนะคะเขาฟังโฆษณานั่นเองต่อมาข้อ3 what kind of fuel นะคะตัวนี้ก็คือเชื้อเพลิงDoes the school bus use at Green School Bali นะคะเอ้ยรถโรงเรียนเขาล้ำมากนะคะเขาใช้เป็น biofuel นะคะคือเชื้อเพลิงแบบที่นำ cooking oil มาก็คือทำเอาน้ำมันพืชมาทำนะคะ mm-hmm. น้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยเอามากลั่นนะคะแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ของโรงเรียนเป็นแบบเหมือน Green School Bus เลยนะคะก็คือไม่ทำลายโลกนั่นเองข้อ4 do the lessonsalways take place inside the classroom ถ้าอะไรที่ขึ้นต้นด้วย verb to do นะคะหรือ verb to be พวกนี้เนี่ยจะต้องตอบเป็น yes or no question นะคะดังนั้นในกรณีนี้ก็คือเขาบอกว่าเรียนเฉพาะในห้องเรียนไหมก็คือ no นะคะไม่ใช่ตอบสั้นๆก็ได้ข้อ 5 where does the food come from for school lunchesก็คือ from school garden นะคะมาจากสวนของโรงเรียนนั่นเอง what type ข้อ6นะคะพูดผิด what is Wayan's Greenstone project going to be about คนพูดนะที่เขาเล่าให้ฟังนะคะเขากำลังทำ Greenstone project นะคะเขาทำการรีไซเคิลอะไรพลาสติกนั่นเองนะคะเขาโปรเจกต์เขาก็คือการนำพลาสติกมาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจะได้ไม่กลายเป็นขยะของโลกและข้อสุดท้ายนะคะ what type of mission does the school have นะคะก็คือภารกิจที่โรงเรียนมีนั้นน่ะคือมีอะไรก็คือเป็น environmental mission นะคะก็คือภารกิจที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็คือให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปช่วยกันคิดมาว่าเขาจะทำยังไงดีเพื่อลดขยะของโลกหรือไม่เป็นการทำลายโลกนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็น listening ที่เราได้ฟังคือเผื่อมันออกข้อสอบนะคะเผื่อมันเอาบางพาร์ทมาออกเนี่ยเราจะได้ยังพอผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะคะคราวนี้หลังจากที่เราดูตัว listening เสร็จแล้วนะคะ
มันจะไปในส่วนของ speaking strategy นะคะตัวนี้ออกสอบแน่นอนอยู่แล้วนะคะตัวนี้ออกสอบโดยเฉพาะตัว speaking strategy ตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ได้อัปโหลดเป็นคลิปให้เราไปลองฟังเราจะได้พูดตามไว้ด้วยนะคะสำเนียงจะได้นะคะซึ่งในบทนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับการตอบรับข่าวร้ายอย่างเช่นเพื่อนเล่าข่าวร้ายมาให้เราฟังเราจะแสดงเขาเรียกว่า expression ก็คือความรู้สึกของเรากลับไปว่าเราเสียใจกับเพื่อนจะแสดงว่ายังไงได้บ้างนะคะอันแรกคือ I'm sorry to hear that นะคะโอ้แบบเสียใจด้วยนะนะคะThat's too bad. Oh, yeah, จังเลยล่ะ. How disappointing. กับ you must be disappointed. ตัวนี้ก็คือแบบบอกว่าโอ้เธอต้องรู้สึกแย่แน่ๆเลยอ่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการแบบแสดงความเห็นใจเพื่อนกลับไปนะคะแล้วพอเราพูดสิ่งเหล่านี้เสร็จปุ๊บก็อย่าลืมเสนอสิ่งที่ทำให้เพื่อนรู้สึกดีคือมีการเสนอบางสิ่งบางอย่างที่แบบเหมือนกับเสนอความช่วยเหลือเช่น If you want to talk, just call meนะคะถ้าอยากคุยก็โทรมาหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะคะ just จะมีไม่มีก็ได้หรือ if there's anything I can do ถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยเธอได้เนี่ยก็ just let me know นะคะบอกฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะทำเท่าที่ฉันทำได้นั่นแหละนะคะดังนั้นนะคะตัวนี้ต้องเอาไปจำไว้ด้วยนะคะอย่างอันข้างบนเนี่ยก็คือระหว่างคายกับหลีนะคะเป็นคนจีนซึ่งคายเนี่ยคุยกับลีว่าเป็นไงนะคะ Hey Lee how's going with the grad school applications เฮ้ยสมัคร grad school นี้ก็คือปอโทนะคะเฮ้ยเธอสมัครเรียนต่อปอโทเป็นไงบ้างอะลีบอกว่า not so great ก็ไม่ค่อยดีอะ I didn't get into Tsinghua University ฉันสอบเข้ามอ Tsinghua ไม่ได้นะคะ didn't get into คือสอบไม่ผ่านคายเลยบอก Oh no I'm sorry to hear that โอ้เสียใจด้วยนะลีเลยบอก Yeah and it was my first choice นะคะเป็นช้อยแรกของฉันด้วยดีไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะคายเลยบอกว่า You must be disappointed โอ้เธอต้องรู้สึกแย่แน่ๆเลย What are you going to do instead แล้วเธอจะทำอะไรแทนล่ะนะคะคำว่า instead คือหาแบบอะไรทำแทนที่มีไหมนะคะลีเลยบอกว่า Well, I applied to one other school, but I'm waiting to hear back from them. นะคะก็ไปสมัครที่อื่นไว้ด้วยแหละแต่ก็กำลังรอคำตอบอยู่นั่นเอง I'm sure you get in. นะคะโอ้ยแน่นอนว่าเธอต้องผ่านนะคะ get in แปลว่าเหมือนสอบผ่านนั่นเองได้เข้าไปเรียนนะคะลีเลยบอก Thanks. นะคะ If not, I will take a gap year and apply again next year.ก็ขอบใจนะคะถ้าไม่ผ่านเนาะก็จะ take gap year คือเว้นว่างไว้1ปีไม่เรียนอะไรมาละนะคะเว้นว่าง1ปีแล้วเดี๋ยวสมัครใหม่ปีหน้านะคะคำว่า thanks นะคะเวลาไอตัวนี้แปลว่าขอบใจจะมี s ด้วยห้ามลืมเนาะส่วนใหญ่เราชอบเห็นว่าเขียนว่า thanks เฉยๆนะคะถ้า thanks ต้องมี thank you ต้องมี you ด้วยแต่ถ้าจะ thanks ที่แปลว่าขอบใจเนี่ยต้องมี s นะคะขายเลยบอก well good luck ก็ขอให้โชคดีแล้วกัน and if you want to talk just call me เอ้ยถ้ามีอะไรจะคุยก็โทรมาลีเลยบอก thanks ขาย I really appreciate it โอ้ขอบใจมากเลยขายเนี่ยฉันแบบรู้สึกตื้นตันใจมากนะคะคำเนี้ย I really appreciate it เวลาใครนะคะเสนอทางช่วยมาให้เราให้ตอบด้วยวลีนี้นะคะเขาจะประทับใจมากนะคะเวลาสมมติว่าเอ้ยเธอแบบใช้รหัส Wi-Fi ของฉันก็ได้นะสมมติมีเพื่อนต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมาคุยกับเราโอ้ thank you หรือโอ้ thanks ถ้าเขาอายุเท่าเราเนาะหรือเด็กกว่าเป็น thanks นะคะก็เป็นขอบใจเหมือนภาษาไทยแหละโอ้ thanks I really appreciate it นะคะก็ตอบแบบนี้เขาก็จะรู้สึกตื้นตันมากว่าโอ้โหเราสำนึกบุญคุณเขาด้วยอะไรมันอันนั้นมันก็เวอร์ไปนะคะแต่ว่าประโยคเนี้ยควรเก็บไปใช้นะคะเก็บไปใช้ถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวกับข้อสอบก็เหอะนะคะแต่เป็นวลีที่น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะเห็นได้ว่านะคะเราใช้ I'm sorry to hear that เนาะเป็น responding นะคะ You must be disappointed อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มี offering help ให้เขาใช่ไหมนะคะ If you want to talk just call me นะคะตัวนี้ซึ่งบอกว่าทำไมมันต้องมีเยอะแยะด้วยล่ะก็เพื่อไม่ให้หน้าเบื่อนะคะเขาก็เลยทำมาให้มันเยอะๆเข้าไว้นะคะ
เวลาพวกนี้ถ้าเรารู้เวลาเราใช้ในการตอบหรือทำข้อสอบอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือการเขียนเอเซ่เราจะได้คะแนนเยอะเพราะว่าเราถือว่าเราไม่ได้ใช้คำซ้ำนั่นเองนะคะพยายามใช้คำที่มีซีโนนิมหรือความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดอย่าไปใช้คำเดิมนะคะเวลาทำข้อสอบถ้าเราไปเจอพาร์ทนี้ในอนาคตนะยังไม่เกี่ยวกับการสอบของเราหรอกอิงวันเรายังไม่เจอนะคะแต่ว่าถ้าในอนาคตมีพวกเขียนเอเซ่หรืออะไรก็ตามเราต้องพยายามจำไว้ว่าพยายามอย่าใช้คำซ้ำเยอะนั่นเองนะคะถัดมาจะเป็นตัว grammar นะคะซึ่งตัว grammar บทนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากมันเป็นการพูดเกี่ยวกับอนาคตแต่อนาคตมี2แบบนะคะอนาคตที่วางแผนไว้แล้วกับอนาคตที่ต้องตัดสินใจทันทีถ้ามีการวางแผนนะคะเราจะใช้ตัวนี้ใช้be going to นะคะแต่ถ้าเป็นปฏิเสธก็ be not going to นะคะเช่น I'm not she is not he is not they are not นะคะตามด้วย going to มันจะมาเป็นแพ็กเกจของมันเลยนะคะเหมือนตรงนี้นะคะเป็นแพ็กเกจตัวนี้นะคะดังนั้นให้จำไว้ว่าถ้ามันมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้มันพูดถึงอนาคตนะเพราะมี going to มาด้วยนะคะตามด้วย verb ช่องที่1ก็คือไม่ต้องไปผัน verb มันก็จับคำกริยามาใส่ตรงๆเลยไม่ต้องไปเติม s เติม ed เติมอะไรให้มันนะคะตัวนี้จะแปลว่าวางแผนนะคะที่จะทำหรือตั้งใจที่จะทำคือคิดไปแล้วแหละฉันจะต้องทำแต่ว่ามันอาจจะไม่ 100% เนาะอาจจะ 80% ก็คือเนี่ยกำเงินมาวันนี้แหละฉันจะไปซื้อมือถือเย็นเนี้ยหลังเลิกเรียนนะคะ I'm going to buy a new phone after school นะคะฉันจะไปซื้อมือถือวางแผนไปละเพราะว่ามีเงินละนะคะแต่ถ้าเป็น decision ต่างกันยังไง decision จะใช้ will นะคะจะแตกต่างกันนะคะเป็นการตัดสินใจทันทีแบบไม่มีรีรอคืออย่างเช่น oh no I forgot my wallet เพื่อนเราบอกฉันลืมกระเป๋าตังค์เอาไม่มีเงินกินข้าวแล้วเราทำไงเราไม่ได้ตั้งตัวเนาะแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยเพื่อน okay don't worry I'll pay for lunchนะคะเดี๋ยวฉันจ่ายให้นะคะฉันจะจ่ายให้ยังไม่ได้กินข้าวนะตอนนั้นนะคะแต่มันพูดถึงอนาคตแปลว่าเพื่อนถามมาเราตอบทันทีเราไม่ได้มีเวลาคิดมากมายไม่ได้มีการวางแผนตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนว่าวันนี้หรือเที่ยงนี้จะทำอะไรใช่ไหมใช้ will นะคะตัวนี้น่าจะชัดเจนเนาะหรือนะคะถ้าจะเป็นรูปปฏิเสธก็จะเป็น will not หรือ won't นั่นเองเช่น A บอกว่า we are having a surprise party for Mark B ว่า okayI won't say anything to him นะคะเพราะว่าอะไร B ก็เพิ่งรู้เหมือนกันจาก A เนี่ยแหละแต่ A มาบอกไว้ก่อนคือเตรียมกันไว้ก่อนว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดมาร์กเนี่ยแหละโอเคงั้นฉันจะไม่บอกใครแล้วกันนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันดังนั้นการที่เพิ่งรู้แล้วต้องตอบทันทีใช้ will นะคะอย่าจำสับสนนะถ้าวางแผนไว้แล้วมีหลักฐานแล้วว่าเราเตรียมตะเตรียมอะไรไว้ทั้งหมดแล้วแล้วมีการเตรียมตัวมาอย่างดีใช้ verb to be ก็คือ is am are เนี่ยตามด้วยgoing to นะคะตัว is am are เนี่ยเขาเรียกว่า verb to be นะคะตามด้วย going to มาเป็นแพ็กเกจเลยเดี๋ยวอิง3ก็ได้เจอนะคะอิง3จะแตกไปมากกว่านี้อีกคราวนี้นะคะพอมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของคำถามมันจะต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดใช้คำถามแบบ going to นะคะ be going to คือ is am are ตามด้วย going to เนี่ยถ้าเป็น yes no question ก็เอา is am หรือ are ขึ้นต้นจะเป็นการตอบ yes หรือ no นะคะแต่ถ้าเมื่อมี wh question เข้ามาเช่น who what when where why how นะคะก็เอามาไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วย is am หรือ are ตามด้วยประธานแล้วก็ going to นะคะอย่าไปแยกส่วนมันนะคะแล้วก็มีคำกริยาตามท้ายเป็น verb ช่องที่1ไม่ต้องไปผันรูปอื่นนะคะให้คงรูปเดิมเอาไว้เลยตัวนี้ถ้าเป็น WH question ก็คือเป็นการถามแบบขอรายละเอียดนะคะต้องตอบรายละเอียดให้เขาด้วยนะคะเช่นนะคะมาดูแบบฝึกหัดเพื่อทำความเข้าใจกัน Circle the base answer to complete each question ข้อ1 What are your plans for tonight มีการถามแผนและแปลว่ามีการตัดเตรียมไว้นะคะพอมีการตัดเตรียมไว้แปลว่าเราตั้งใจจะทำเรามีแผนใช้เป็นI'm going to study นะคะไม่ใช้ will นะเพราะ will ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งตัวนะคะข้อ2 we need your application by 5 p.m. today oh sorry I didn't know that เอาไม่รู้มาก่อน
ม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมต้องเป็น will นั่นเองนะคะ I will do it right now ฉันจะทำตอนนี้แหละข้อ3นะคะ When's your interview tomorrow เฮ้ยพรุ่งนี้สัมภาษณ์กี่โมงอะอันนี้เราต้องรู้วันสัมภาษณ์มาก่อนล่วงหน้านะคะเป็นสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าต้องเป็น going to นั่นเองนะคะต่อมาข้อ4 Oh no I just spilled water all over the floor อุ๊ยตายแล้วฉันทำน้ำหกทั่วพื้นเต็มพื้นไปหมดเลย B เลยบอก Don't worry I will นะคะเพราะว่าไม่ทันได้ตั้งตัวใช่ไหมเราไม่มีทางรู้ว่าเพื่อนเราจะทำน้ำหกนะคะ I will get some towels นะคะเดี๋ยวไปเอาผ้ามาเช็ดข้อ5บอกว่า What are your plans for this afternoon เป็น plans อีกแล้วตัวนี้ง่ายแล้วนะคะเป็น I'm going to do some homework นะคะ homework ไม่เติม s นะคะมันเป็น plural ในตัวและข้อ6นะคะเอาข้อ6ในนี้หายไปไม่เป็นไร Who is writing your letter of recommendation ใครเป็นคนเขียนตัวจดหมายนะคะแนะนำตัวให้เราล่ะคราวนี้เราลองไปดูซินะคะว่าตัวคำตอบของมันคืออะไรมีการตัดเตรียมไว้ไหมถ้าบอกว่า I don't know ยังไม่รู้ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องเป็น will นะคะแต่ถ้าเกิดมีการตัดเตรียมไว้แล้วใช้ going to ตัวนี้ให้เราไปลองคิดมาเองดูนะคะและข้อดีตัวนี้นะคะ imagine สมมุติ you can go to any school in the world choose a school and complete the sentences ตัวนี้ให้ทำเล่นๆนะคะทำฝึกมือไปสมมุติอยากไปเรียนที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อยากไปที่ไหนนะคะ I'm going to apply to Hogwarts School นะคะเป็นโรงเรียนพ่อมดแม่มดใช่ไหมนะคะหรือว่าตัวนี้อาจารย์พูดผิดนิดนึงนะคะยังไม่ใช่นะคะขอให้เติมเป็น number อาจารย์เพิ่งสังเกตเห็นนะคะ apply to one schoolจะไปสมัครเพียงแค่โรงเรียนเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดโรงเรียนเดียวก็ตัด S ทิ้งไปไปที่ไหนไป Hogwarts นะคะเพราะว่ามันเป็น name of the school นะคะ I'm going to leave จะ at home ไหมอยู่บ้าน Hogwarts คงไม่มีบ้านให้อยู่เนาะมันไม่ใช่บ้านเราดังนั้นต้องเป็น in a dorm room นะคะขออยู่บ้าน Gryffindor แล้วกันนะคะถ้าจะบอกว่าใช้ at นะคะต้องเป็น at home นะคะถ้า in ก็คือ in a dorm in an apartment นะคะไม่ใช่บ้านของเราใช้ in นะคะต่อมา I'm going to study อาจารย์ชอบ portion อะนะคะอยากเรียนไอวิชาปรุงยานะคะชอบมากข้อ5 I'm going to graduate in 7 years นะคะใช่ไหมมันเรียน7ปีเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้ว after graduation I'm going to become awhich ฉันจะเป็นแม่มดนะคะหรือว่าจะเป็น a smart witch นะคะแม่มดที่เก่งหรือว่า brilliant witch ก็ได้คือแบบฉลาดสุดๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่เราอยากไปเติมเลยตัวนี้ให้ทำขำๆเล่นๆนะคะเพื่อจะบอกถึงความอะไรตั้งใจนะคะเป็นความตั้งใจของเรานั่นเองนะคะตัวนี้แกมาสนุกๆ นะคะแล้วก็จำง่ายด้วยน่าจะง่ายกว่าทุกบทแล้วด้วยนะคะถัดมานะคะตัวนี้เป็นตัวคำศัพท์อีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาออกข้อสอบด้วยนะคะนอกจากไอตัวคำศัพท์โซนแรกที่เป็น apply application นะคะ design decision ที่เป็น verb กับ noun ตัวนั้นออกแน่เหมือนกันและตัวนี้ก็ออกแน่นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเกี่ยวกับ after graduation คือหลังเรียนจบแล้วจะทำอะไรมันมีคำศัพท์นะคะถ้าเกิดจะบอกว่า do an internship นะคะฉันจะไปฝึกงานฝึกงานที่ไหนสหรัฐอเมริกาไหมนะคะแล้วแต่เราแต่ว่าก่อนจะไปฝึกงานต้อง create a resume นะคะ resume ก็คืออะไรประวัติการศึกษาของเราก่อนใช่ไหมเพื่อสมัครงานนะคะอ่านว่า resume นะคะต่อมา I'm going to take time off นะคะขอพักผ่อนชั่วคราวแล้วกันว่าไหนๆเพิ่งเรียนจบมานะคะเพราะว่าแบบปวดหัวอยู่อะขอใช้ชีวิตสักพักหนึ่งนะคะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนะคะบางคนก็จะบอกว่า I'm working now but eventually I would like to go back to school นะคะก็ในบางเวลาเนาะก็อยากกลับไปโรงเรียนนะคะแล้วไปเรียนต่อปอเอกอะใครอยากเรียนต่อปอเอกก็เลือกข้อนี้ได้นะคะแล้วก็ someday นะคะสักวันหนึ่ง
I would like the opportunity นะคะขอโอกาส to set up a company นะคะตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง and be my own boss นะคะแล้วเป็นนายของตัวเอง but not yet I have a lot to learn still แต่ยังนะคะยังมีหลายอย่างที่ต้องเรียน set up a company ก็เหมือน establish นะคะที่แปลว่าก่อตั้งบริษัทนั่นเองนะคะดังนั้นคำศัพท์เหล่านี้ต้องจำเอาไว้นะคะแล้วจำไว้ว่าใช้ยังไงดูจากหน้านี้ได้แล้วส่วนนะคะ word bank ในนี้จะเป็นเกี่ยวกับเวลาแบบมีกำหนดและไม่มีกำหนดนั่นเองนะคะถ้ามีกำหนดเวลาก็คร่าวๆก็ได้นะคะเช่น after graduation after school after this year นะคะก็คือหลังจากนั่นเองหรือ in a month นะคะภายใน1เดือนนะคะ in 2 months ภายใน2เดือนนะคะ next year next 2 yearsนะคะก็คือปีถัดไป2ปีถัดไปแล้วแต่นะคะ this summer นะคะก็คือในซัมเมอร์ปีนี้ฤดูร้อนปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ this summer this winter this autumn this spring แล้วแต่เรานะคะส่วน indefinite future time นะคะก็คือเป็นแบบไม่มีกำหนดเวลาก็คือ soon เร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้มันก็ไม่ได้มีกำหนดอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่แต่บอกเร็วๆนี้เฉยๆนะคะหรือ in a few days ใน 2-3 วัน in a few weeks ใน 2-3 สัปดาห์นะคะ few แปลว่า 2-3 เนาะนะคะตัวนี้นะคะ in the near future ในอนาคตอันใกล้นั่นเอง at some point นะคะก็คือในบางครั้งหรือในบางเวลา someday ก็บางวันหรือ eventually ก็คือสักวันหนึ่งนั่นเองนะคะตัวนี้ใช้คล้ายๆกันนะคะถ้ามี someday ก็ไม่มี eventually มี eventually ก็ไม่มี someday เพราะว่าความหมายมันคล้ายๆกันนะคะตัวนี้เป็นตัวพูดถึงอนาคตของเราเวลาเราต้องการจะเล่าถึงว่าอนาคตอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรนะคะหลังเรียนจบแล้วฉันจะไปไหนฉันต้องการทำอะไรฉันอยากเป็นใครสามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการแต่งเอเซ่ขึ้นมาได้นะคะดังนั้นหลังจากเราฟังคลิปนี้แล้วอยากให้เราเนี่ยได้มาดูนะคะตัวนี้หน่อยนะคะข้อ G ตัวนี้จะเป็นงานกลุ่มนะคะกลุ่มของเราก็คือที่เราอยู่ทีวีโชว์กับตัว advertisement ด้วยกันนั่นแหละนะคะช่วยๆกันเอาเฉพาะชื่อเพื่อนที่ทำส่งมานะคะที่ช่วยทำนะคะก็ให้เราเขียนนะคะโดยใช้คำศัพท์ที่เป็น blue expression นะเมื่อกี้เนี่ยก็คือในเองถ้าเกิดในหนังสือเรียนเราก็หน้าเดียวกันนี่แหละนะคะตัวคำศัพท์ข้างต้นเนี่ยที่พูดถึงอนาคตเนี่ยนะคะไปฝึกงานไปทำเรซูเม่จะไปไหนจะไปพักผ่อนก่อนตั้งบริษัทอะไรเงี้ยหรือไปเรียนต่อหรือภายในเวลาไหนอะไรยังไงนะคะมีแบบกำหนดเวลาและไม่กำหนดเวลาให้เรานำมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะตัวนี้จะได้ทั้งหมด 2% นะคะทำแบบภาพสวยๆทำเป็นรูปแบบสมมติว่าอนาคตฉันจะเป็นสมมติเราก็ได้เป็นนักบินอวกาศอย่างเงี้ยก็เอารูปแอสโทรนอตมาติดไว้นะคะแล้วก็เขียนทำแบบแคนวาดีๆส่งมาเป็นไฟล์รูปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แปะชื่อสมาชิกของเราที่ช่วยทำนะคะตัวอย่างก็เหมือนที่อาจารย์เขียนเอาไว้นะคะจะแบบเขียนง่ายๆแบบนี้ก็ได้อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างแบบง่ายๆเนาะเพราะว่าแบบถ้าเกิดแอดวานซ์ไปเดี๋ยวเพื่อนที่แบบที่แบบอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแปลไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์ก็เขียนง่ายๆนะคะอาจารย์ก็จะไม่ใช้แบบ in my opinion หรืออะไรพวกนี้นะคะว่า for me สำหรับฉันแล้วเนี่ย I'm working now ตอนนี้ฉันทำงานอยู่ someday I would like to establish หรือใช้คำว่า set up ก็ได้นะคะถ้าอยากใช้ให้เหมือนในหนังสือเนาะนะคะ set up ก็ตั้ง my own company and be my own boss นะคะแล้วก็จะได้เป็นนายตัวเอง I think it will be a good opportunity for me in the near futureคิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับฉันในอนาคตเลยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อาจารย์แต่งสั้นๆไว้เนาะเราจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะจะไม่ว่าแต่ว่าขอให้ได้ใช้คำศัพท์ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเอาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะตามนี้เลย